ที่พ่อต้องเชิญคุณแม่มาในวันนี้เพราะว่าลูกคุณแม่สร้างปัญหาในโรงเรียนแทบจะทุกวันเลยค่ะมันก็สร้างปัญหาที่บ้านทุกวันฉันยังไม่เคยเชิญคุณครูไปที่บ้านฉันเลย